Welcome back to English by Barney กับ Teacher Barney ค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นช่วง Grammar น่ารู้นะคะวันนี้ก็ได้เลือกคัดเลือก Grammar นะคะเรื่องที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนมาค่ะก็ดังที่สอนไปนะคะในหลายๆวิชาเนี่ยในเรื่องเล็กๆนะคะบางทีเรื่องเล็กๆอ่ะที่เรามองข้ามอ่ะมันอาจจะทำให้เราเนี่ยทำภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอบการพูดหรือการเขียนแล้ววันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง adjectives ค่ะสำหรับหลายคนที่อยากจะเขียนภาษาอังกฤษได้อยากจะพูดได้หรือเป็นประโยชน์เก็บความรู้เป็นพื้นปานปูพื้นฐานในการไปทำข้อสอบต่างๆและข้อสอบโทอีกนะคะก็น่าดูเลยค่ะเพราะว่าในสำหรับเรื่อง adjectives เนี่ยวันนี้จะพูดถึงว่ามันคืออะไรนะคะมันใช้อย่างไร adjective ที่ใช้อย่างไรและมันจะอยู่ส่วนไหนของประโยคบ้างได้ใช้แน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้ได้ยินนักเรียนหลายคนพูดเสมอว่าเวลาจะแต่งประโยคเนี้ยไม่รู้จะแต่งยังไงอ่ะเริ่มไม่ถูกไม่รู้จะเอาคำไหนไปวางไว้ตรงไหนหรือเห็นช่องว่างต้องเติมคำก็ไม่รู้ว่าในตรงช่องว่างเนี้ยควรจะเป็นคำประเภทใดค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมารู้ไปอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คือเรื่อง adjective ค่ะคราวนี้เรามาเริ่มเลยนะคะคำว่า adjective คืออะไร adjective ก็คือตัวขยายค่ะหรือภาษาไทยเรียกว่าคำคุณศัพท์แต่เรียกภาษาไทยก็ช่างมันเถอะเนาะไม่ต้องจำได้หรอกว่ามันแปลว่าอะไรนะแต่ให้รู้ว่ามันคือตัวขยายค่ะเพื่อขยายคำนามนั้นๆน่ะให้มีความหมายมากขึ้นในภาษาไทยเราก็มีนะแต่ภาษาไทยเราอ่ะมักจะวางไว้ข้างหลังซึ่งจะค่อนข้างตรงข้ามกับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษตัวขยายจะอยู่หน้าภาษาไทยตัวขยายจะอยู่หลังค่ะอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่าหมาสีน้ำตาลอ่ะภาษาไทยเราจะเอาตัวหลักไว้ก่อนเลยคือหมาแรกเลยนะหมาแล้วก็ตามด้วยสีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะแต่งว่าสีน้ำตาลหมาค่ะนั่นก็คือ a brown dog อันนี้คือวิธีการเรียงนะคะตัวคำขยายจะอยู่หน้าตัวหลักจะอยู่หลังค่ะเพราะนั้นในภาษาอังกฤษนะคะเวลาเราจะพูดหรือจะเขียนอะไรอ่ะให้เราต้องใส่ฟิลเตอร์นะคะฟิลเตอร์ก็คือตัวกรองเป็นตัวโครงสร้างภาษาอังกฤษเลยว่าเอ้ยตัวหลักต้องอยู่หลังค่ะตัวขยายอยู่หน้า a brown dog adjective เนี่ยเป็นคำที่บอกสภาพนะคะบอกสภาพบอกอารมณ์ความรู้สึกค่ะนี่ค่ะบอกสภาพนะแล้วก็บอกอารมณ์ความรู้สึกสภาพก็คือสิ่งที่เราเห็นภายนอกนะเวลาการใช้ adjective ก็คือเหมือนมีสิ่งหนึ่งหรือคนคนหนึ่งตั้งอยู่ข้างหน้าโดยไม่มีการกระทำใดๆนะไม่มีการกระทำใดๆเราสามารถอธิบายลักษณะสิ่งนั้นได้ค่ะอารมณ์ความรู้สึกก็คือสิ่งที่รู้สึกอยู่ภายในนะคะคราวนี้คำบอกสภาพก็มีอะไรบ้างอันนี้วันนี้ก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นบอกอายุของมัน new old เนี่ยใหม่หรือเก่า young เด็กบอกสภาพอย่างเนี้ยสวยหรือน่าเกลียดเนี่ย beautiful or ugly มีบอกถึงสีก็ได้นะสีอย่างเงี้ยสีอะไรสีขาว white pen สีชมพู pink pen บอกถึงสัญชาตินะคะเช่น Thai or Japanese นี่ค่ะอย่างเช่นเวลาบอกว่าฉันเป็นคนไทยเนี่ย I am Thai ไม่ใช่ I am Thailand นะคะ I am Thailand นี่คือฉันเป็นประเทศไทยเลยโอ้โหจะใหญ่อะไรขนาดนั้น I am Thai ก็คือเวลาเราเห็นคนคนหนึ่งสิ่งหนึ่งนะคะเราสามารถพูดอธิบายได้เลยคือ describe ได้เลยค่ะโดยไม่มี action หรือการกระทำใดๆมาเกี่ยวข้องค่ะอย่างนี้ทุกคนเห็นวันนี้ตอนนี้ทุกคนสามารถพูดอธิบายสภาพได้เลยนะคะว่าเป็นอย่างไรอธิบายกันว่ายังไงคะก็อันนี้ตามสบายนะคะตามสบายลองเขียนอธิบายวันนี้ตอนนี้เลยก็ได้ว่าเห็นเนี่ยไม่ต้องมีการกระทำนะไม่ได้กระทำไม่มีการกระทำใดๆเกิดขึ้นนะคะเราจะอธิบายแต่อย่างไร You can say my hair is brown ผมของวันนี้สีน้ำตาล My shirt is blue เสื้อสีน้ำเงินหรือ she is ในฐานะมุมมองของทุกคนวันนี้ก็ต้องเป็น she เนาะ
หรือหลายคนจะเห็นเป็น he ไม่มีนะ she is thin ผอมนะคะวันนี้จะคิดว่าตัวเองผอมคงไม่มีใครเห็นวันนี้อ้วนเนาะเพราะนั้น she is thin แต่ถ้าวันนี้พูดเองก็ I am thin อย่างนี้นะคะก็คือเป็นลักษณะภายนอกที่เห็นเลยได้ค่ะหรือสามารถพูดถึงลักษณะภายในก็ได้ค่ะลักษณะภายในคือยังไงคืออารมณ์ความรู้สึกนิสัยใจคอก็ได้ค่ะถ้าเป็นคนนะเนาะถ้าเป็นสิ่งของแก้วน้ำชาเงี้ยคงไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอยู่ละแต่ถ้าเป็นคนเนี่ยก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกนิสัยใจคอนี้คือลักษณะภายในนะคะเราสามารถพูดได้เช่น I am happy I'm happy มีความสุข I am lonely รู้สึกเหงา I'm boredรู้สึกเบื่อเบื่อนะคะ I'm bored นะคะจะไม่ใช่ I'm boring นะคะ I am bored ฉันรู้สึกเบื่อแต่ถ้า boring เนี่ยที่หลายๆคนชอบพูดอะ boring แปลว่าน่าเบื่อนะคะมีคำว่าน่าเบื่อถ้าพูดว่า I am boring จะแปลว่าฉันน่าเบื่อความหมายเปลี่ยนนะคะ I am bored นะคะ not boring I am bored ฉันเบื่อ I am sad เศร้านะคะถึงเศร้า I'm sad หรือI'm surprised ก็คือฉันรู้สึกประหลาดใจค่ะก็คือเป็นอารมณ์ความรู้สึกถ้าถึงพูดถึงนิสัยใจคอก็ได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่น she is kind เขาเธอเป็นคนใจดี she is smart เธอเก่งนะนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันเลยสรุปก็คือเป็นการอธิบายคนคนหนึ่งหรือสิ่งหนึ่งโดยไม่มีการกระทำใดๆค่ะก็คือเอาแก้วมาตั้งปุ๊บอธิบายได้เลย This is a white cup This is a white pen อย่างเงี้ย This is a white long pen คราวนี้นะคะเรามาดูค่ะวันนี้เอาลูกหมามาให้หนึ่งตัวนะพอดีเพิ่งไปถ่ายมาได้ในห้างน่ารักมากเลยกว่าจะได้ช็อตนี้มาแทบตายหมามันชอบหันไปหันมานะคะนี่ก็เป็นลูกหมานะคะอย่างที่บอก adjective เราจะใช้อธิบายสิ่งหนึ่งนะคะคราวนี้เราเห็นหมาตัวเนี้ยเราจะใช้ adjective อะไรอธิบายหมาตัวนี้ได้บ้างโดยไม่พูดถึงการกระทำค่ะวันนี้ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะก็จะมี cute โอ้เห็นแล้วมันน่ารักอ่ะ cute the dog is cute มีอะไรอีกอ่ะดูพันโกลเด้นนะคะไม่รู้ว่าหลายคนจะคิดว่ามันใหญ่หรือเปล่าแต่ถ้าใครรู้จักพันโกลเด้นก็จะรู้นะมันค่อนข้างใหญ่อยู่ก็วันนี้จะใช้คำ describe ว่า big ใหญ่นะคะและดูขนมันค่ะขนมัน brown ค่ะเป็นหมาสีน้ำตาล brown แล้วอะไรได้อีกอ่ะเห็นหมาตัวนี้แล้วอะไรได้อีกคะเราน่าจะใส่อะไรได้อีกเลยอ่ะลองคิดไว้ในใจก็ได้นะคะในใจให้เวลาสำหรับนี้คิดว่า fluffy fluffy ก็คือแบบขนแบบนุ่มๆอ่ะขนมันดูนุ่มเห็นไหมมันดูฟูๆนุ่มๆแล้วก็ happy พอดูเห็นไหมหมาไม่ได้ดูหน้าดุหรือจะกัดเราเลยมันดูแบบยิ้มดูน่าจะมีความสุขนะคะก็เลยใช้คำว่า happyแต่วันนี้ให้อีกคำนึงค่ะคือ playful playful ก็คือขี้เล่นค่ะดูเป็นหมาขี้เล่นนะดูหน้าตาเป็นหมาขี้เล่นอันนี้ก็คือทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคำ describe ค่ะอธิบายหมาตัวหนึ่งโดยไม่มีการกระทำเกี่ยวข้องค่ะ describe ว่าหมาตัวเนี้ยเป็นอย่างไรค่ะดูลักษณะภายนอกหรือดูอารมณ์ของหมาก็ได้คราวนี้เรามาแต่งประโยคนะคะจากคำ adjective ที่เราเพิ่งคิดกันมาเรามีประโยคอะไรได้บ้างคะจากคำ adjective นะคะที่เพิ่งคิดกันมาสำหรับหมาตัวนี้ค่ะเริ่มตอนและนี้นะคะคือประโยคที่วันนี้แต่งไว้ให้นะคะก็อันแรกก็คือ the dog is cute the dog is cute cute ก็คือตัว adjective ค่ะขยายหมาตัวนี้ว่าหมาตัวนี้มันน่ารักค่ะต่อมาตัวต่อมาที่วันนี้ที่หน้าก่อนอันนี้นะคะก่อนอันนี้เราได้คิดกันมาก็คือ big
and brown ตัวใหญ่สีน้ำตาลวันนี้ก็แต่งไว้ว่า It is a big brown dog เป็นหมาตัวใหญ่สีน้ำตาลแม้ตัวขยายอยู่หน้าเลยนะคะ It is a big brown dog ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะพูดว่าเป็นหมาตัวใหญ่สีน้ำตาลซึ่งก็จะเป็น a dog brow big อะไรประมาณนี้แต่อย่าลืมนะคะเวลาเราเขียนภาษาอังกฤษเราก็ต้องใส่เครื่องกรองภาษาอังกฤษนิดนึงเราจะเป็น a dog brow big ไม่ได้นะคะเราต้องกลับค่ะกลับฟึบเลยเป็น a big brow dog ส่วนใหญ่ก็เวลาพูดเราก็ต้องฝึกนิดนึงเพราะว่าบางทีเนาะเราพูดเราจะแต่งเป็นภาษาอังกฤษไม่ทันแต่ถ้าเป็นเขียนวันนี้แนะนำไว้อย่างนึงนะคะสำหรับการเขียนก็คือสำหรับวันนี้ก็เพื่อเป็นการไม่งงนะวันนี้จะชอบเขียนเป็นอะตัวหลักไปก่อนเลยจากเขียนตัวหลักอะประธานกริยาหลักไปก่อนแล้วค่อยใส่แทรกตัวขยายที่หลังเนาะเพราะเดี๋ยวนี้เราคอมพิวเตอร์นะคะเราก็แค่มาแทรกได้เช่นอย่างเช่นวันนี้อยากเขียนว่าฉันเห็นหมา One day I saw a dog แล้วเสร็จแล้ววันนี้ค่อยมาขยายว่าแล้วหมาตัวนั้นเป็นยังไงโดยเอาเคอร์เซอร์มาปัดไว้ข้างหน้าหมาตัวนั้นเป็นไงนะต้องคิด it's a white one day I saw a white dog นี่หมาตัวนี้มันใจร้ายด้วยอะว่าใจร้ายก็คือ mean one day I saw a mean white dog หมาตัวใหญ่ด้วยใส่ไว้ข้างหน้าอีก one day I saw a mean big whiteDog อย่างนี้ค่ะสำหรับการเขียนก็คือไม่ต้องงงมากตัวหลักไปก่อนแล้วเสร็จแล้วเราค่อยมาแทรกขยายไปข้างหน้าประโยคต่อมาเรายังไม่จบเนาะประโยคต่อมาก็คำว่า fluffy นะคะ fluffy ก็ฟูขนฟูนุ่มๆ it has มันมี it has fluffy furมันมีขนที่แบบฟูนุ่มค่ะ it has fluffy fur อันนี้วันนี้ไม่ใช้ it is นะคะเพราะว่าอะไร is คือเป็นค่ะมันคือขนนุ่มเฮ้ยมันไม่ใช่หมาหรอมันเป็นขนแต่เมื่อไหร่มันเป็นหมาค่ะเพราะนั้นอันนี้ดูดีๆนะคะนี้เป็นที่วันนี้ยกมาคือเพราะว่าหลายคนนักเรียนหลายคนทำผิดนะ it has fluffy fur มันมีขนนุ่มค่ะไม่ is นะถ้า is ปุ๊บมันไม่ใช่หมาแล้วมันเป็นขนทันทีค่ะเพราะฉะนั้น it has fluffy fur และประโยคสุดท้ายนะคะก็คือหานี้บอกถึงนิสัยมันแล้วและอารมณ์ของมันเนาะ it is ตัวนี้ใส่ also เข้าไปนะคะจะมี happy and playful มันก็ตัว happy มีความสุขเนาะ playful ก็คือขี้เล่นมาขยายตัวนี้คือมันเนี่ยเป็นยังไง it is also แปลว่าด้วยนะคะมันก็ยังHappy and playful. It is also happy and playful. ก็คือเจ้าหมาเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วก็ขี้เล่นด้วยนะคะ It is happy and playful. นี่ก็คือเป็นรูปประโยคนะที่เราสามารถใช้แต่งได้นะคะสำหรับการใช้ adjective ค่ะก็เวลาเราจะเอาไป describe สิ่งต่างๆนะคะเราก็สามารถเอารูปประโยคเหล่านี้ไปใช้ได้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนเองเปลี่ยนตัวข้างหลังตัว adjective ไงสมมติมันเป็นสิ่งของเหมือนกันเราก็ใช้ it อยู่แล้วอะหรือจะเป็นชื่อสิ่งนั้นเลยแล้วก็เปลี่ยนตัว adjective ข้างหลังนะคะอาจจะเปลี่ยน cute เป็นอย่างอื่นเป็นอะไรดีอะ pretty ugly great fantastic amazing เหมือนว่าโอ้ดินสอนี้ the pencil is amazing ดินสอนี้มันยอดเยี่ยมมากเราเปลี่ยน dog เป็น pencilจากหมาก็เป็นปากกาละคำว่า cute ไม่เอา cute แล้วเขาบอกอยากบอกว่าดี amazing the pencil is amazing เห็นไหมอันนี้นะคะคือหลักการแต่งประโยคที่ถูกต้อง 100% ค่ะคือเราต้องก๊อปประโยคที่มีอยู่แล้วเสร็จแล้วมาเปลี่ยนคำที่เป็นคำประเภทเดียวกันอย่างเช่นเนี่ย dog เนี่ย dog มันเป็นคำนามนะเราก็ต้องใส่คำนามเช่นเป็น pencil is ไว้ที่เดิมเพราะว่าอันเดียวcute เป็น adjective นั้นเราก็ต้องใส่อีกคำหนึ่งเป็น adjective นะคะที่เราจะมาใส่อย่างเช่นคำว่า amazing ก็แปลว่าโอ้โหยอดเยี่ยมมากเป็น adjective ขยายไว้แค่ขยายเหมือนกันนะคะ the pencil is amazing the pencil is
สีขาวก็เป็น adjective is white. The pencil is long. นี่นะคะนี่เป็นเทคนิคการแต่งประโยคที่ถูกต้อง 100% ค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูในอีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนสุดท้ายและใกล้จบแล้วนะคะก็คือ adjective เนี่ยมักจะอยู่ส่วนไหนของประโยคค่ะถึงเวลาเราแบบโอ้ไม่รู้จะเอามันไปวางไว้ไหนดีจะแต่งประโยคก็งงๆจะพูดก็แบบเอ๊ะถูกหรือเปล่าเวลาเอาไปสอบก็มันใช่ตรงนี้มันใช่ adjective หรือเปล่าเนี่ยไม่จำไม่ค่อยได้แล้วเอามาดูกันเลยค่ะ adjective จะอยู่ตรงไหนนะคะอย่างแรกเลย1จำดีๆเลยนะคะ adjective อยู่หลัง verb to be ค่ะ adjective อยู่หลัง verb to be อย่างก่อนอันนี้เราก็แต่งประโยคเนาะ adjective อยู่หลัง verb to be ตลอดเลยนะ I am อย่างเงี้ย it is นะคะยกตัวอย่างเช่นเนี่ย I am happy adjective อยู่หลัง verb to be เพื่อมันขยายตัว pronoun นะคะตัวประธานว่าฉันเป็นยังไงล่ะฉันเป็นยังไงฉัน happy ค่ะ I am happyสถานที่ที่สองของ adjective นะคะที่ adjective จะชอบอยู่เลยก็คืออยู่หน้า noun ค่ะอยู่หน้าคำนามค่ะอย่างที่อธิบายไปเนาะภาษาไทยขยายอยู่ข้างหลังภาษาอังกฤษขยายอยู่ข้างหน้าค่ะนี่ adjective จะอยู่หน้า noun นะคะอย่างเช่นง่ายๆ it is a nice town it is a nice town ก็คืออันนี้เป็นเมืองที่ไงที่ดีค่ะ it is a nice townNice ก็เป็น adjective นะคะมาขยาย town เมืองยังไงเป็นเมืองที่ดีค่ะ nice town และอันสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นค่อนข้างแนวเฉพาะนิดนึงค่ะจะไม่ค่อยเจอบ่อยแต่ว่าในข้อสอบ TOEIC จะเจอเยอะพอสมควรค่ะรูปประโยคจะมาเป็นแบบนี้เลยนะคะ I find it แล้วก็ตามด้วย adjective นะคะเวลาแปลภาษาไทยจะแปลเป็นประมาณว่าฉันคิดว่าหรือฉันพบว่าอย่างเช่นในประโยคนี้นะคะก็คือ I find the exam easy ตัว adjective อยู่ไหนนี่เลยอยู่นี่เลยค่ะ easy ประโยคนี้จะแปลว่าฉันคิดว่าข้อสอบเนี้ยมันง่ายแต่ดูแล้วแบบมันไม่ค่อยเข้ากฎเลยนะเนี่ยบอกว่าตัว adjective จะต้องอยู่หน้า noun ไงนี่ noun ก็ exam อ่ะมาขยาย exam ด้วยบอกง่ายๆรูปนี้มันเป็นรูปค่อนข้างเฉพาะนิดนึงมันจะมากับประโยครูปแบบนี้เท่านั้นนะคะ I find it แล้วก็ตามด้วย adjective ค่ะอยู่หลังกรรม I find it แล้วก็ adjective ฉันคิดว่ามันเป็นยังไงฉันคิดว่าสิ่งนี้เป็นยังไง I find the exam difficult ฉันคิดว่าข้อสอบเนี้ยมันยาก I find the exam easy ฉันคิดว่าข้อสอบมันง่ายตัว exam นี้ค่ะบางทีเราก็จะเจอมันในรูปแบบของ it ก็ได้นะคะก็คือในรูปแบบของ pronoun exam เป็นเอกพจน์เพราะนั้นมันสามารถแทน pronoun ได้ it ค่ะนั้นสามารถเห็นได้ว่า I find it easy I find it difficult เพราะนั้นตัวนี้นะคะรูปแบบประโยคนี้วันนี้จะขอย้ำนะคะจะค่อนข้างเจอบ่อยมากในข้อสอบนะคะในข้อสอบ TOEIC นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นตัว blank นะคะเห็น blank นะคะก็คือช่องว่างเราดูดีๆนะดูข้างหน้าดูข้างหลังดูซิว่ามันเข้ากับโครงสร้างตัวไหนค่ะอ่ะคราวนี้วันนี้ให้โจทย์ค่ะสมมุติวันนี้อยากพูดว่าฉันคิดว่าคลาสเรียนนี้น่าสนใจโดยใช้รูปประโยคแบบที่3เลยจะพูดว่ายังไงคะอ่ะลองคิดในใจติ๊กทักติ๊กทักติ๊กทักI find the class interesting. ฉันคิดว่าคลาสนี้น่าสนใจเขียนมาตรงกันหรือเปล่าคะหรือคิดมาตรงกันไหมถ้าตรงยอดเยี่ยมมากค่ะ very good แต่ถ้ายังไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะก็เรียนรู้นะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบประโยคที่อยากให้จำได้เหมือนกันเพราะว่าไอ้พวกหลัง verb to be หรือหน้า noun คิดว่าน่าจะได้เจอกันเยอะแล้วนะคะก็คิดว่าคงแต่งได้เนาะแต่ถ้าใครยังไม่ชำนาญก็ลองไปแต่งนะคะเอาไปดัดแปลงถ้าเปลี่ยนประธานเปลี่ยนตัว adjective ให้ได้ประโยคจาก1ประโยคเป็น10ประโยคเป็น100ประโยคเลยค่ะแล้วเราจะพูดภาษาอังกฤษได้คล่องเวลาเจอรูปประโยคแบบนี้เราสามารถวิเคราะห์ได้ทันทีค่ะและนี่นะคะก็คือ grammar น่ารู้ของวันนี้ในวันนี้นะคะ
แต่ถ้าใครสงสัยกลับมาเรื่องไหนนะคะหรือเรื่องใดก็ได้นะคะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็รีเควสต์วันนี้ไปได้เลยนะคะวันนี้จะไปหาทุกคนทางเลยค่ะหาคำตอบมาให้ทุกคนค่ะ and see you next time แล้วเจอกันครั้งหน้านะคะและถ้าชอบเก็บความรู้ภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามช่อง English Style Barney กับ Teacher Barney นะคะแล้วเจอกันค่ะ